ัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ดร.ชนิดาภาดีสุขอนันต์แล้วก็ท่านอาจารย์อาจารย์ดร.ธีรินทร์สุรังศรีรัตน์ครับในรายวิชาสัมมนาการจัดการนะคะวันนี้เราจะพบกันในหน่วยที่2เป็นหัวข้อในเรื่องของการตัดสินใจนะคะโดยที่การตัดสินใจเนี่ยถือได้ว่าในชีวิตประจำวันคนเราก็ต้องเรียนรู้ถึงวิธีการกระบวนการในการตัดสินใจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระบวนการบริหารหรือว่าการบริหารธุรกิจเราก็จะเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจเป็นหลักนะคะอาจารย์โดยที่ในหน่วยที่2เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะคะกระบวนการการตัดสินใจว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วกระบวนการในการตัดสินใจเหล่านี้เนี่ยเมื่อผู้บริหารทำการตัดสินใจไปแล้วนะคะการตัดสินใจเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานได้อย่างไรนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจในหน่วยนี้นะคะเราก็จะพูดถึงความหมายว่าความหมายของการตัดสินใจจากนักทฤษฎีหลายๆท่านนะคะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ความสำคัญของการตัดสินใจนะคะว่าความสำคัญเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจนะคะที่นักศึกษาปริญญาโทเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินงานแล้วก็ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของกระบวนการตัดสินใจซึ่งเราก็ทราบกันดีว่ากระบวนการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจนะคะท่านอาจารย์หรือว่าในภาครัฐภาคเอกชนภาคต่างๆที่มีเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็จะมีหลายกระบวนการหลายขั้นตอนทีนี้เราสองท่านเนี่ยก็จะมาสรุปให้นักศึกษาฟังว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพของการบริหารเนี่ยจะประกอบไปด้วยกี่ขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งลักษณะของการตัดสินใจเนี่ยก็จะมีอยู่หลายลักษณะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะกับประเภทธุรกิจต่างๆหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตนะคะหรือแม้กระทั่งธุรกิจประเภทซื้อมาแล้วก็ขายไปนะคะว่าสามารถนำกระบวนการตัดสินใจเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็จะดูด้วยว่าชนิดของการตัดสินใจเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั่นเองนะคะส่วนในตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นเบรกที่2ละที่อาจารย์เองเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แต่ว่าท่านดร.ชนกนกก็จะมาพูดกับท่านดร.ธีรินทร์นะคะถึงการตัดสินใจเพื่อประสิทธิภาพนะคะจะประกอบไปด้วยรูปแบบทฤษฎีการตัดสินใจแล้วก็รวมถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการตัดสินใจนะคะทีนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมาตอนที่1กันเลยซึ่งตอนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะอาจารย์คะกระบวนการบริหารตอนแรกเลยเนี่ยเราเรียนในหน่วยที่1มาแล้วว่ากระบวนการบริหารของนักบริหารหรือการบริหารธุรกิจเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือขั้นตอนของการวางแผนค่ะในขั้นตอนของการวางแผนการตัดสินใจเนี่ยก็จะแฝงอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนนะคะซึ่งกระบวนการบริหารทั้งหมดอย่างที่เราทราบกันดีเรียนมาตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วเนาะว่าประกอบไปด้วย planning organizing staffing directing แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือ controlling ใช่ไหมคะการวางแผนเนี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ตนเองก่อนนะคะการวิเคราะห์ตนเองวิเคราะห์องค์กรธุรกิจว่าสภาพแวดล้อมภายในกิจการเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกกิจการเป็นยังไงนะคะหรือเรียกว่าการวิเคราะห์ภายในและภายนอกจะได้อะไรคะอาจารย์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคนะคะเมื่อองค์กรธุรกิจเนี่ยทราบว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคอย่างไรนะคะก็นำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเราต้องการอะไรนะคะทีนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะว่าเป้าหมายอย่างชัดเจนที่ส่วนใหญ่เราจะกำหนดหรือว่าระบุเป็นตัวเลขเนี่ยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวยังไงนะคะแล้วก็เลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมนะคะซึ่งกลยุทธ์ต่างๆที่เราจะเลือกนำมาใช้เนี่ยก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์นะคะเมื่อเราเลือกกลยุทธ์เสร็จเราก็จะทำการจัดทำแผนระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวนะคะในการจัดทำแผนนี่แหละที่เราจะต้องใช้เทคนิคของการวิเคราะห์การตัดสินใจค่ะอาจารย์เข้าไปมามีส่วนช่วยนะคะผู้บริหารแน่นอนว่าจะต้องมีหลายทางเลือกมากมายอยู่แล้ว
ทางเลือกไม่ได้มีแค่หนึ่งทางนะคะจากภาพเนี่ยใน PowerPoint เราก็จะเห็นว่ามีผู้บริหารยืนอยู่แล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันมีทางเลือกต่างๆมากมายนะแล้วเราเนี่ยจะเลือกตัดสินใจไปทางไหนซึ่งเราในฐานะผู้บริหารผู้นำองค์กรธุรกิจเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทางนะคะแล้วก็ทำการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่กิจการตั้งไว้นั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงความหมายของการตัดสินใจนะคะซึ่งในหัวข้อนี้เดี๋ยวจะส่งต่อให้ท่านอาจารย์ดร.ธีรินทร์นะคะเป็นผู้อธิบายค่ะครับในส่วนของความหมายของการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจคือกระบวนการเลือกทางใดทางหนึ่งจากหลายๆทางเลือกเพื่อพิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วเป็นการให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารหรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัดการองค์กรการจัดการการเข้ามาทำงานการประสานงานการควบคุมการตัดสินใจได้มีการศึกษามานานแล้วนะครับส่วนในการตัดสินใจเนี่ยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันนะครับตัวอย่างเช่นเบอร์นาร์ดได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่าเป็นเทคนิควิธีที่ลดทางเลือกลงมาให้เหลือเพียงทางเลือกเดียวนะครับอย่างไซมอนได้บอกว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการการให้โอกาสที่จะตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้และทางเลือกของงานต่างๆที่มีอยู่มูดดี้นะครับให้นิยามของคำว่าการตัดสินใจเป็นการกระทำที่ต้องทำเมื่อไม่มีเวลาที่จะหาข้อเท็จจริงต่อไปปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อใดถึงการตัดสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริงแนวทางแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาที่จะต้องแก้ไขซึ่งการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวพันกับการใช้จ่ายและการใช้เวลากิฟสันและอีวานเซวิชได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่าเป็นกระบวนการให้ความสำคัญขององค์การที่ผู้บริหารจะต้องกระทำอยู่ภายใต้ข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รับมาจากโครงสร้างองค์การพฤติกรรมบุคคลและกลุ่มขององค์การนะครับโจนได้ให้ความหมายว่าการตัดสินใจขององค์การเป็นกระบวนการที่จะให้แก้ไขปัญหาขององค์การโดยการค้นหาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายขององค์การที่กำหนดไว้การตัดสินใจคือบทสรุปหรือผลสุดท้ายของกระบวนการการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทรัพยากรบุคคลและสามารถนำไปปฏิบัติทำให้งานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามต้องการได้การตัดสินใจจึงเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทของผู้บริหารที่เกิดขึ้นจากตำแหน่งและการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการคือบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการบทบาทของการเป็นผู้จัดการสถานที่ที่มีปัญหาบทบาทผู้จัดการทรัพยากรบทบาทผู้เจรจาต่อรองจากแนวความคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจเป็นภารกิจของนักบริหารที่จะต้องพิจารณาดำเนินการเพื่อตัดสินแนวทางในการดำเนินการได้ขององค์การภายใต้ความรู้ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารต่างๆในการพิจารณาทางเลือกเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายขององค์การครับก็อันนี้ก็จะเป็นความหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนักทฤษฎีหลายๆท่านนะคะที่ได้ให้ความหมายไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะมาสรุปนะคะว่าจากแนวคิดข้างต้นของนักวิชาการแต่ละท่านโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญของนักบริหารหรือว่าของผู้นำของผู้บริหารเลยนะคะที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาภายใต้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆคือต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือแม้กระทั่งเวลาก็เพื่อการบริหารให้มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของความสำคัญของการตัดสินใจเนี่ยอยากจะทราบว่าการตัดสินใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนขององค์กรนะคะเพื่อนำไปสู่เป้าหมายนำไปสู่วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลเนี่ยหลักการสำคัญเนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่าการนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจเนี่ยประกอบไปด้วยหลักการอะไรบ้างอะคะท่านอาจารย์คะโอเคครับในส่วนของความสำคัญของการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจเนี่ยมีความสำคัญอันได้แก่การวางแผนการจัดการองค์การการบริหารงานบุคคลการดำเนินการและการควบคุมต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปว่าแม้ว่าการทำหน้าที่ดังกล่าวได้ดีเพียงใดแต่ถ้าขาดการตัดสินใจที่ดีแล้วก็จะทำให้ยากต่อการบริหารงานองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จได้นะครับจึงมีความสำคัญ4ประการเพื่อการตัดสินใจนะครับข้อแรก
การตัดสินใจเป็นเครื่องวัดความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติการผู้บริหารในระดับต่างๆจะต้องแสดงความรู้ความสามารถในการตัดสินใจที่ดีกว่าผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารจะต้องมีเหตุผลมีหลักการมีเจตคติและวิจารณญาณที่ดีกว่าความสามารถในการตัดสินใจคือมูลค่าเพิ่มที่ผู้บริหารจะต้องทำให้เห็นว่ามีความแตกต่างที่สมควรแก่ค่าเงินเดือนที่มากกว่าตำแหน่งอื่นๆนะครับส่วนข้อ2การตัดสินใจเป็นมรรควิธีนำไปสู่เป้าหมายองค์การครับผู้บริหารควรตระหนักเสมอว่าการตัดสินใจไม่ใช่เป้าหมายของตัวเองแต่เป็นมรรควิธีแนวทางวิธีการและเครื่องมือที่จะทำให้การบริหารองค์การประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายขององค์การให้ชัดเจนก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นและการหาวิธีการและแนวปฏิบัติที่หลากหลายก็เป็นขั้นตอนที่กระทำมาและนี่คือการตัดสินใจนั่นเองการกำหนดแนวทางวิธีที่ดีที่หลากหลายและสร้างสรรค์จะนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จได้ส่วนข้อ3การตัดสินใจเป็นเสมือนสมองขององค์การการตัดสินใจที่ดีก็เหมือนกับคนเรามีสมองและระบบประสาทที่ดีก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตการงานชีวิตส่วนตัวและชีวิตสังคมได้ในขณะเดียวกันถ้าเป็นการตัดสินใจขององค์การที่ดีก็จะต้องมีสมองและระบบประสาทขององค์การที่ดีจึงทำให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ผู้บริหารที่ดีจึงต้องมีความกระตือรือร้นใฝ่หาแนวทางแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงสถานการณ์กำหนดแนวทางใหม่ๆยกระดับมาตรฐานและป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้นะครับส่วนข้อที่4การตัดสินปัญหาเป็นกลยุทธ์การแก้ปัญหาในอนาคตในทฤษฎีการตัดสินใจทั่วไปมองว่าการแก้ปัญหาในอดีตนั้นจะเกิดความขัดแย้งซึ่งสะสมมาตั้งแต่อดีตและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตซึ่งจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมดสิ้นและยังมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาอีกมากมายโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการมองปัญหาใหม่ให้มองไปยังปัญหาอนาคตซึ่งได้แก่ปัญหาป้องกันรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรนะครับในอนาคตก็ควรมีการตัดสินใจล่วงหน้าเพื่อแก้ปัญหาหรือเตรียมการแก้ปัญหาไว้ปัญหาเชิงพัฒนาก็เป็นอีกเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจเป็นการมองโดยเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตกำหนดภาพอนาคตอย่างเช่นภาพอนาคตมุ่งไปสู่ 3-4 ได้แก่ลูกค้าการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นผู้บริหารเตรียมการที่จะวางแผนกำหนดกลยุทธ์ในเรื่องราวต่างๆว่าเป็นกลยุทธ์ให้บริการลูกค้าเหนือความคาดหวังกลยุทธ์การแข่งขันสู่ความเป็นเลิศกลยุทธ์สู่องค์กรอัจฉริยะเป็นต้นครับอันนี้4ประการนะคะดูเหมือนจะน้อยแต่ก็ไม่น้อยเลยนะคะท่านอาจารย์ยากเหมือนกันเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อมาถึงประเด็นในเรื่องของ3-4เนาะย้อนถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาค่ะท่านอาจารย์เรื่องของโควิดที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภครูปแบบการบริหารต่างๆเลยเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างที่จะมีบทบาทซึ่งผู้บริหารเนี่ยจะต้องทำการตัดสินใจเป็นอย่างมากเลยเนาะมันต้องมีการปรับตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วหรือมีการเตรียมแผนฉุกเฉินในแต่ละบริษัทเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยถ้าไม่เจอสถานการณ์อย่างนี้ก็จะไม่ตระหนักถึงว่าจะต้องมีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือแนวทางการรับการแก้ปัญหาต่างๆไว้นะครับจะค่อนข้างยากเลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้แบบหลายปีเลยใช่ครับใช่นานมากเลยกว่าจะเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะหรือว่าเราอายุยังน้อยก็ยังไม่ทราบอาจจะนี่ก็เลยบอกถึงว่าการตัดสินใจมีความสำคัญนะครับต้องเร็วแล้วก็ทันสถานการณ์เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมทีนี้เนี่ยอาจารย์พอจะเล่าในเรื่องของลักษณะได้ไหมคะว่าลักษณะทั่วไปของการตัดสินใจของการบริหารเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็แตกต่างยังไงบ้างอะคะครับผมลักษณะทั่วไปของการตัดสินใจในเชิงนักบริหารนะครับโดยการตัดสินใจนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในเชิงของบริหารองค์การและมักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆของกิจการดังนั้นการตัดสินใจจึงมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมบริหารอย่างแยกกันไม่ออกนะครับนักบริหารจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆที่ต้องตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจนั้นจะต้องเกิดขึ้นอยู่กับปัญหาที่จะต้องแก้ไขเหล่านั้นว่ามีลักษณะอย่างไรมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องและโอกาสในการตัดสินใจ
นักบริหารอาจมีการเบี่ยงเบนหรืออคติในการตัดสินปัญหาได้ไม่ว่าจะด้านพฤติกรรมหรือด้านการบรรลุวัตถุประสงค์นักบริหารจะต้องให้ความสำคัญทุกด้านของกระบวนการตัดสินใจบางโอกาสนักบริหารอาจเกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจซึ่งอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือทางเลือกที่ไม่ดีหรือดีกว่าหรือไม่มีโอกาสในการเลือกก็ได้การตัดสินใจอาจมีการเตรียมล่วงหน้าหรือไม่มีการเตรียมล่วงหน้าก็ได้นะครับผู้บริหารไม่ควรเสียเวลากับการตัดสินใจแบบไม่มีเหตุผลผู้บริหารไม่ควรเสียเวลากับการตัดสินใจผู้บริหารอาจตัดสินใจแบบสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลได้ส่วนต่อไปจะเป็นกลยุทธ์ของการตัดสินใจนะครับในการทำงานขององค์การนั้นย่อมต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายในองค์การย่อมต้องเกิดในสายงานต่างๆตำแหน่งและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายโดยต้องมีกลยุทธ์ในการตัดสินใจดังต่อไปนี้นะครับผู้บริหารจะต้องเข้าใจต่อสถานการณ์ขององค์การหรือปัญหาขององค์การองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างแท้จริงว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างผู้บริหารจะต้องยอมรับความจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องพยายามระบุปัญหาให้ชัดเจนไม่คลุมเครือผู้บริหารต้องพยายามแสวงหาทางเลือกหลายๆทางเลือกในการแก้ปัญหาผู้บริหารต้องนำทางเลือกดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินผลทางเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถแก้ปัญหาขององค์การได้การตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควรเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์การสามารถนำผลการตัดสินใจดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้ค่ะท่านอาจารย์ที่เห็นเนี่ยเป็นกลยุทธ์ของการตัดสินใจนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดองค์กรไหมคะท่านอาจารย์จริงๆขนาดก็มีผลนะครับค่ะแต่หลักๆคือผู้นำองค์กรเนี่ยครับต้องมีการสังเกตให้ดีๆทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีเป้าหมายครับก็ดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรด้วยซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขนาดองค์กรก็มีผลเหมือนกันนะคะในส่วนของการที่บุคคลแต่ละหน่วยงานที่จะเข้าไปมีบทบาทหรือว่าเกี่ยวข้องในส่วนของตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ย เราจะเลือกรูปแบบยังไงคะว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือว่าสถานการณ์ที่เราวางแผนไว้เมื่อถึงระยะเวลาที่เราจะต้องทำการตัดสินใจเนี่ยเราจะมีวิธีการมีเซนส์หรือว่ามีหลักการยังไงที่จะเลือกทำการตัดสินใจอะค่ะครับผมคือโดยทั่วไปนะครับรูปแบบของการตัดสินใจหลักๆเลยนะครับจะแบ่งเป็น2ทางเลือกนะครับคือทางเลือกแรกก็คือการตัดสินใจโดยใช้สามัญสำนึกหรือเซนส์นั่นเองเป็นการตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ความรู้สึกต่างๆของตนเองเป็นที่ตั้งตัดสินว่าจะแก้ไขด้วยหลักการหรือเหตุผลไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแล้วแต่ความรู้สึกของผู้ตัดสินใจที่คิดว่าเหมาะสมหรือถูกต้องซึ่งการตัดสินใจด้วยวิธีนี้มักมีความแตกต่างไปตามบุคคลต่างๆนะครับส่วนข้อ2คือการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลเป็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลหรือหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่แน่นอนเป็นการตัดสินใจที่ใช้ความรู้สึกอารมณ์ของแต่ละบุคคลแต่เป็นการตัดสินใจอยู่ภายใต้เหตุผลมีหลักเกณฑ์โดยอาจใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการตัดสินใจซึ่งอาจประกอบด้วยเทคนิคต่างๆในการตัดสินใจเช่นมีการคำนวณมูลค่าปัจจุบันหรือระยะเวลาคืนทุนของโครงการในการตัดสินใจเป็นต้นนะครับนั่นก็หมายความว่าทั้ง2วิธีเนี่ยเราเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ได้คะจริงๆส่วนมากถ้าตามทั่วไปก็น่าจะเป็นการประยุกต์ใช้มากกว่านะครับนั่นก็คือใช้เซนส์ด้วยแล้วก็ใช้ในเรื่องของหลักการและเหตุผลด้วยเพราะห้ามไม่ได้ว่าถ้าใช้คนตัดสินใจเนี่ยต้องมีความรู้สึกนึกคิดของคนเข้ามาในการตัดสินใจแต่การตัดสินใจที่ดีมันก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเหตุและผลด้วยครับก็ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็สรุปได้ว่านะคะการกระบวนการตัดสินใจจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกแล้วก็ดูวิธีรูปแบบกลยุทธ์ที่เราจะเลือกใช้ต่างๆด้วยนะคะว่ากลยุทธ์ผู้บริหารจะเลือกใช้กลยุทธ์แบบไหนแล้วก็รูปแบบของการตัดสินใจเนี่ยเราควรที่จะใช้แบบมิกประยุกต์ใช้ทั้งเซนแล้วก็ใช้ทั้งหลักการและเหตุผลโดยเฉพาะ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่มีเงินลงทุนค่อนข้างสูงเนี่ยก็อาจจะใช้เครื่องมือทางด้านการเงินเข้ามาช่วยมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกันนะครับมันไม่มีหลักตายตัวถึงบอกว่า
นักบริหารที่ดีถึงมีความแตกต่างกับนักบริหารทั่วๆไปค่ะนะครับแต่จะมีหนึ่งประเด็นค่ะอาจารย์เรื่องของการใช้เทคโนโลยีครับผมการใช้เทคโนโลยีเนี่ยในปัจจุบันยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นวัตกรรมที่เป็นยุค Thailand 4.0 ครับผมนะคะที่มาแรงตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเทคโนโลยีที่เราจะนำมาใช้ในการตัดสินใจเนี่ยก็มีผลมากๆเลยพฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนออกไปเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลทั้ง Big Data ทั้ง AI อะไรต่างๆนานานะครับเอามาจริงๆเครื่องมือเนี่ยควรจะเอามาช่วยในการเพิ่มความเชื่อมั่นหรือในการตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของสารสนเทศแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรที่จะให้ความสำคัญณปัจจุบันเนาะทีนี้เรามาดูกระบวนการของการบริหารนะคะว่ากระบวนการบริหารที่เราบอกว่าตามทฤษฎีของนักทฤษฎีแต่ละท่านหรือว่ากระบวนการตัดสินใจเพื่อการบริหารทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยประกอบไปด้วยกี่กระบวนการนะคะและประกอบไปด้วยอะไรบ้างเชิญท่านอาจารย์ค่ะครับผมในกระบวนการตัดสินใจของนักบริหารนะครับหมายถึงการกำหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายการตัดสินใจโดยมีลำดับของกระบวนการเป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้ข้อสรุปช่วยในการตัดสินใจขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบแล้วแต่ความเห็นของนักวิชาการพันแกนและเอ็กเนอร์ได้เสนอขั้นตอนของการตัดสินใจไว้7ขั้นตอนนะครับขั้นแรกคือการระบุปัญหาเป็นขั้นแรกที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะการระบุปัญหาไม่ถูกต้องย่อมมีผลต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อๆไปกระบวนการตัดสินใจจึงมีผลต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วยขั้นที่2การระบุข้อจำกัดของปัจจัยเมื่อความสามารถของการระบุปัญหาได้ถูกต้องแล้วผู้บริหารควรมีการพิจารณาถึงข้อจำกัดต่างๆขององค์การโดยพิจารณาถึงทรัพยากรซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิตได้แก่กำลังคนเงินทุนเครื่องจักรสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆรวมถึงเวลาซึ่งเป็นปัจจัยที่จำกัดการรู้ถึงข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะช่วยให้ผู้บริหารกำหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกให้แคบลงได้ตัวอย่างเช่นถ้ามีเงื่อนไขว่าต้องส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าภายใน1เดือนทางเลือกของการแก้ปัญหาคือการผลิตสินค้าไม่เพียงพอที่ระยะเวลา1เดือนหรือมากกว่า1เดือนก็ต้องตัดทิ้งก็ต้องถูกการปฏิเสธไปนะครับขั้นที่3การพัฒนาทางเลือกผู้บริหารควรทำการพัฒนาทางเลือกขึ้นมาซึ่งทางเลือกเหล่านั้นเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาให้น้อยลงหรือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังเช่นองค์การประสบปัญหาว่าเวลาในการผลิตไม่เพียงพอผู้บริหารอาจพิจารณาทางเลือกดังนี้ 1. เพิ่มเวลาการทำงานเช่นทำ OT เพิ่มการทำงานล่วงเวลาโดยใช้ตารางปกติในเวลาทำงานเพิ่มจำนวนพนักงานหรือไม่ทำอะไรเลยในการพัฒนาทางเลือกของผู้บริหารอาจจะมีข้อคิดความคิดเห็นของนักวิชาการบริหารอื่นๆที่ประสบความสำเร็จทั้งภายในและภายนอกองค์การซึ่งอาจใช้วิธีในการปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือการประชุมกลุ่มย่อยข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลเหล่านั้นเมื่อผนวกกับสติปัญญาความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของตนเองจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทางเลือกเมื่อผู้บริหารได้ทำการพัฒนาทางเลือกแล้วโดยจะนำเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย่างรอบคอบทางเลือกบางทางเลือกที่มีอยู่ภายใต้ข้อจำกัดขององค์การก็อาจทำให้เกิดผลต่อเนื่องที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นทางเลือกหนึ่งของการเพิ่มผลผลิตได้แก่การลงทุนติดตั้งคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยให้การแก้ปัญหาได้แต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการลดขวัญกำลังใจของพนักงานได้ขั้นตอนที่5การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อผู้บริหารได้ทำการวิเคราะห์ประเมินทางเลือกต่างๆแล้วผู้บริหารควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกอีกครั้งเพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียวทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสียต่อเนื่องในภายหลังให้น้อยที่สุดและให้ผลประโยชน์สูงสุดแต่บางครั้งผู้บริหารอาจตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบประนีประนอมโดยพิจารณาองค์ประกอบที่ดีที่สุดของแต่ละทางเลือกขั้นตอนที่6การนำผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ
เมื่อผู้บริหารได้ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ควรนำผลของการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพผู้บริหารควรกำหนดโปรแกรมการตัดสินใจโดยระบุถึงตารางเวลาการทำงานงบประมาณและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติควรมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนและจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารและช่วยในการตัดสินใจที่ยอมรับได้นอกจากนี้ผู้บริหารควรกำหนดระเบียบวิธีกฎและการและนโยบายต่างๆซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนที่7การสร้างการระบบควบคุมและประเมินผลซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจการสร้างระบบควบคุมและการประเมินผลจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติว่าเป็นเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ข้อมูลการย้อนกลับนั้นจะช่วยให้ผู้บริหารแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจใหม่ได้อย่างมีผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนของกระบวนการบริหารเพื่อการตัดสินใจนะคะท่านอาจารย์ทีนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ได้มีการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว7ขั้นตอนแต่ว่าปัญหาที่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่หมดไปอะค่ะครับผมอันนี้น่าจะเกิดจากอะไรคะน่าจะเกิดการจากการระบุปัญหาที่ผิดพลาดมากกว่านะครับเพราะการระบุปัญหามันเป็นการเริ่มต้นในการที่จะช่วยในการตัดสินใจต่อไปว่าเราควรจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่ดีมันจะนำไปสู่การขั้นตอนต่อไปที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนั่นก็หมายความว่าทั้ง7ขั้นตอนเนี่ยก็ควรที่จะมีการทำตามลำดับเพราะว่าถ้าเกิดมีการข้ามลำดับหรือยังไงเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะไม่ค่อยส่งผลในทิศทางที่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจจะไม่รอบคอบหรือเกิดความผิดพลาดได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกจุดที่เกิดขึ้นด้วยใช่ครับก็เข้ามามีส่วนช่วยเนาะในกระบวนการตัดสินใจตรงนี้นะคะอาจารย์พอจะยกตัวอย่างถึงปัญหาแล้วก็วิธีการกระบวนการที่เราจะใช้ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมคะว่าจะเป็นกรณีศึกษาสั้นๆก็ได้ค่ะท่านอาจารย์อย่างเช่นอย่างเช่นในการผลิตนะครับสมมุติว่าการผลิตเนี่ยมันยังไงมันต้องมีข้อจำกัดของการในเรื่องของบุคลากรการค่าใช้จ่ายและเวลานะครับเราก็ต้องมาผนวกกันว่าสิ่งที่ผลิตเนี่ยนะมันคุ้มค่าแค่ไหนหรืออย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้อย่างตัวอย่างที่ได้พูดมาก็คือการผลิตเนี่ยมีเวลาที่จำกัดก็ต้องมาดูว่าแล้วปัญหาจริงๆอ่ะของเวลาที่จำกัดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากในส่วนไหนเพื่อที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อๆไปได้เวลาจำกัดนี่ก็คือทรัพยากรที่จำกัดใช่ไหมคะเวลาจำกัดก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของบุคลากรที่จำกัดหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรหรือการลงทุนเพิ่มที่มันจำกัดเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนั่นก็หมายความว่าในกรณีที่อย่างเครื่องจักรจำกัดแต่ออเดอร์สั่งซื้อค่อนข้างสูงเนี่ยครับผมเราก็อาจจะต้องมีการวิเคราะห์การลงทุนเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับว่าถ้าแค่เพิ่มกะหรือเป็นหรือแค่ออเดอร์เพิ่มเนี่ยเป็นออเดอร์เพิ่มชั่วคราวไหมถ้าออเดอร์เพิ่มชั่วคราวก็อาจจะการทำ OT หรือการทำงานเพิ่มล่วงเวลาเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นออเดอร์เพิ่มอย่างถาวรเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนการลงทุนเพิ่มหรือเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นก็คือต้องดูก่อนว่าเป็นแผนระยะสั้นหรือว่าแผนระยะยาวเพราะว่าก่อนที่เราจะทำการตัดสินใจเนี่ยเราต้องคำนึงถึงออเดอร์หรือว่าผลตอบแทนในระยะยาวด้วยถูกต้องไหมคะว่านี่ก็เลยเป็นการบ่งบอกได้ว่าเป็นการที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจแล้วตัดสินใจยังไงให้ถูกต้องโดยการระบุปัญหาก่อนและทำตามขั้นตอนค่ะก็จะเห็นได้ว่าทางเลือกเนี่ยก็มีทั้งแผนระยะสั้นแล้วก็แผนระยะยาวนะคะแผนระยะสั้นก็อาจจะทำการสั่งซื้อพิเศษทำคำสั่งซื้อพิเศษไปกับกิจการที่มีกำลังการผลิตว่างเปล่าให้เราอยู่แต่เราก็ต้องนำมาติดตาสินค้าตายี่ห้อแบบนี้เองใช่ครับแต่อาจจะต้นทุนอาจจะสูงกว่าเราผลิตเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ถือได้ว่าไม่สูญเสียลูกค้าเนาะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าการตัดสินใจเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้เหตุผลแล้วก็วิจารณญาณด้วยใช้เซนด้วยนะคะว่าระยะยาวเนี่ยลูกค้าเราจะหายไปหรือเปล่านะคะถึงแม้บางครั้งเนี่ยการตัดสินใจอาจจะทำให้ต้นทุนเราสูงอยู่บ้างแต่กำไรโดยรวมเราก็ยังสามารถที่จะมีอยู่บ้างเพิ่มเติมขึ้นบ้างเนี่ยก็ควรที่จะทำการตัดสินใจใช่ครับทางเลือกนั้นความคุ้มค่านี่มันไม่ได้แค่เป็นแค่รูปธรรมอย่างเดียวนามธรรมมันก็คือความคุ้มค่าเช่นชื่อเสียงหรือความเชื่อมั่นของลูกค้า
นะครับไม่ใช่แค่เงินที่เข้ามาหรือกำไรที่สูงสุดแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าทางเลือกในการตัดสินใจเมื่อกี้นี้เราบอกเราจะเลือกอาจจะเลือกคำสั่งซื้อพิเศษให้ผู้อื่นสั่งซื้อแต่ถ้าเกิดว่าวางแผนไว้แล้วว่าในระยะยาวนะคะในระยะยาวเนี่ยลูกค้าจะสั่งซื้ออย่างถาวรแล้วก็ยอดขายเราจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ควรที่จะมีการวิเคราะห์โครงการลงทุนในระยะยาวก็คือการลงทุนในเครื่องจักรใช่ครับผมทีนี้การลงทุนในเครื่องจักรนะคะก็จะมีวิธีที่นำมาพิจารณาความคุ้มค่าก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลทางด้านตัวเลขข้อมูลทางด้านการเงินก็ต้องเอาเครื่องมือมาช่วยในการวิเคราะห์แบบนี้ผู้บริหารก็ต้องตัดสินใจจากตัวเลขทางด้านการเงินที่อาจจะเป็นนักบัญชีหรือว่าผู้จัดการทางด้านการเงินส่งมาให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าการตัดสินใจต่างๆมันต้องอยู่ภายใต้ข้อมูลด้วยมันไม่ใช่แค่เซนต์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่างเครื่องมือที่เราใช้ง่ายๆก็พวกสวอตหรืออะไรพวกนี้ครับจุดแข็งจุดอ่อนของเราแล้วก็โอกาสอุปสรรคที่เข้ามาบางทีมันจะมีการเกื้อหนุนของรัฐบาลบ้างเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีหรืออะไรได้บ้างในช่วงเวลาอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยภายนอกด้วยใช่ครับผมตอนนี้ก็เยอะเลยนะคะในเรื่องของนโยบายลดหย่อนภาษีใช่ครับเพราะช่วงนี้ยังไงรัฐบาลต้องช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นได้หลังจากที่ประสบปัญหาในระดับมหาภาคซึ่งโควิดเนี่ยเป็นปัญหาที่ทั่วโลกจริงๆมันไม่ใช่แค่ปัญหาแค่ระดับจังหวัดระดับประเทศแต่ทุกที่มีปัญหาอยู่ที่ว่าใครจะสามารถตัดสินใจแล้วใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้ดีที่สุดนะครับตรงนี้ทราบมาว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะของธุรกิจน้ำพริกเผาชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะอยากทราบว่าเป็นแบรนด์อะไรคะเผื่อนักศึกษาจะเคยได้ยินบ้างครับก็เป็นน้ำพริกเผาแบรนด์ฉัวเสงนะครับค่ะอย่างนี้ก็ประสบปัญหาในเรื่องของวิกฤตการโควิดไหมคะมีครับมีประสบปัญหาเพราะในช่วงของธุรกิจเนี่ยครับพอร์ตของการขายส่วนมากจะผูกกับร้านอาหารเพราะฉะนั้นโควิดปุ๊บร้านอาหารปิดตัวหรือร้านอาหารไม่สามารถที่จะขายได้ก็จะกระทบโดยตรงเลยนะครับก็ต้องมีการบริหารพอร์ตในอนาคตหรือวางแผนในอนาคตว่าเราต้องมีการบาลานซ์พอร์ตมากขึ้นไหมเพื่อที่จะขายกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นในอนาคตอีกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิกฤตของบริษัทได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ได้ตั้งรับเลยใช่ครับไม่ได้ตั้งรับเลยแต่ก็น่าจะมีแผนระยะสั้นแผนระยะสั้นที่มีก็คือมีการลดการผลิตบ้างหรือเปลี่ยนจากการผลิตเนี่ยเป็นการปรับปรุงบริษัทปรับปรุงโรงงานเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมรับมือกับการแข่งขันในอนาคตเพราะเชื่อว่าหลังจากโควิดเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นทุกคนเนี่ยต้องมุ่งเข้าสู่การแข่งขันอย่างแน่นอนแล้วถ้าใครที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่ได้ก็จะสามารถที่จะสามารถมีความสามารถในการแข่งขันได้สูงกว่าคนอื่นนะครับก็เหมือนกับว่าถอยไปตั้งหลักก่อนใช่ครับเหมือนกับว่าอย่างบริษัททั่วไปมันก็ต้องผลิตเต็มแคปอยู่แล้วในแต่ละปีก็จะไม่มีการปรับปรุงโรงงานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ช่วงนี้นะครับในการปรับปรุงหรือการวิจัยพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือได้ว่าภายใต้วิกฤตเนี่ยก็ยังมีโอกาสถูกต้องไหมคะจริงๆทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่ที่ใครจะสามารถหาจุดที่สร้างโอกาสให้ตัวเองได้มากกว่าคนอื่นโอ้โหคำนี้ถูกต้องเลยค่ะแบบนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าทั้งลูกค้าทั้งคู่ค้าเนี่ยก็เตรียมมือลุยใช่ลุยในเรื่องของการที่ลูกค้าเองครับผมก็จะต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคสินค้าด้วยจริงๆทุกธุรกิจตอนนี้ครับเริ่มต้องหันมามองตัวเองแล้วว่าตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป New Normal ที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปลูกค้าที่กินอาหารลดลงแต่การกินอาหารของคนเท่าเดิมนะครับแต่เขาเปลี่ยนวิธีการกินเช่นการสั่ง Grab บ้างการสั่งDelivery บ้างเพราะฉะนั้นร้านอาหารก็ต้องมีการปรับตัวเพราะว่าจะมารอให้ลูกค้าเดินเข้ามาอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นร้านอาหารครับผมใช่ครับแบบนี้นี่ก็คือจะถามถึงกลยุทธ์ภายในก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะ มีกลยุทธ์ที่จะเลือกในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภคที่ทานอาหารโดยตรงยังไงอันนี้ก็ยังผ่านร้านอาหารอยู่นะคะอันนี้ก็คอยติดตามเนาะกลยุทธ์หรือว่าโปรโมชั่นของธุรกิจนะคะน้ำพริกเผาฉัวฮาเสงวันนี้เนี่ยเราก็จะทราบในเรื่องของความรู้
ครับผมเนื้อหาโดยทั่วไปนะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจไปแล้วนะคะว่าหมายถึงอะไรจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นทางเลือกนะคะจากหลายๆทางเลยที่เราจะต้องพิจารณาหรือประเมินให้ดีให้รอบคอบนะคะว่าในการที่กิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายขององค์กรนะคะสิ่งสำคัญนั่นก็คือการตัดสินใจค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ของผู้บริหารในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ทางเลือกการรวบรวมข้อมูลในแต่ละทางเลือกและทำการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัดโครงสร้างองค์กรนะคะการเลือกคนเข้ามาปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่นะคะรวมถึงการประสานงานและที่สำคัญนั่นก็คือการควบคุมกิจการควบคุมว่าหลังจากที่เราวางแผนไปแล้วการจัดโครงสร้างองค์กรไปแล้วนะคะการประกาศรับสมัครคนเข้ามาอยู่ในบทบาทหน้าที่แต่ละตำแหน่งในโครงสร้างขององค์กรนะคะการประสานงานการพัฒนาคนนะคะแล้วก็รวมถึงการควบคุมกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการวางแผนไว้เนี่ยว่าบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์อย่างไรนะคะการตัดสินใจเนี่ยถือได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญเลยทีเดียวค่ะซึ่งกระบวนการในการตัดสินใจในการบริหารนะคะจะหมายถึงการกำหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกและในขั้นตอนแรกเนี่ยก็มีความสำคัญไปจนถึงขั้นตอนท้ายสุดเลยนะคะทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันในที่นี้เนี่ยก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลนะคะอาจจะเห็นบางครั้งขั้นตอนหายไปนะคะก็จะมีแฝงอยู่ในบางหัวข้อนั่นเองนะคะโดยขั้นตอนแรกเราก็จะทำการวิเคราะห์ปัญหาก่อนนะคะวิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรคือปัญหาที่แท้จริงค่ะเมื่อเราทราบปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแล้วนะคะว่าปัญหานั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรในบางครั้งอาจจะเป็นปัญหาทางด้านการเงินก็อาจจะเลือกแนวทางการหาแหล่งเงินทุนต่างๆซึ่งแหล่งเงินทุนต่างๆอัตราดอกเบี้ยมันก็จะไม่เท่ากันระยะสั้นก็อาจจะสูงนิดนึงระยะยาวก็อาจจะต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วยนะคะว่าผลตอบแทนที่เราได้จากการลงทุนไปเนี่ยมันสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างปวดหัวเยอะแยะมากมายในการบริหารธุรกิจปัญหาเกิดขึ้นเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะคะในบางครั้งเนี่ยผู้บริหารก็จะต้องทำการตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดนะคะซึ่งในการตัดสินใจนี้ก็จะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปนะคะนอกจากเราจะคำนึงถึงรายได้ของกิจการแล้วนะคะเราก็จะต้องคำนึงถึงพนักงานผู้มีส่วนได้เสียหรือว่า stakeholder นะคะว่าใครบ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐเนี่ยในบางครั้งก็จะมีส่วนได้เสียกับกิจการด้วยนะคะชุมชนด้วยชุมชนเดี๋ยวนี้ก็คือในเรื่องของการคืนกำไรให้กับสังคม CSR ต่างๆที่กิจการก็จะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะว่าทำไปแล้วเนี่ยอย่ามุ่งเน้นในเรื่องของตัวเลขที่สูงที่สุดแต่ให้ดูที่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะสำคัญคือความยั่งยืนครับสำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือความยั่งยืนทางเลือกต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องรวบรวมข้อมูลในแต่ละทางเลือกโดยข้อมูลในแต่ละทางเลือกเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งข้อมูลในเรื่องของตัวเลขแล้วก็ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขนะคะตัวเลขก็ต้องมาดูอีกว่าเอ๊ะมันเป็นตัวเลขแบบไหนด้วยใช่ไหมคะและที่มาที่ไปมันถูกต้องไหมนะครับความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะก็ต้องค่อนข้างที่จะละเอียดรอบคอบกันเลยทีเดียวว่าข้อมูลมาจากไหนความน่าเชื่อถือมีมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้นี่เราก็สามารถเอาสถิติเข้าไปช่วยได้ไหมคะได้ครับสำคัญมากเลยครับสถิติดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะคาดเดาอนาคตได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนักศึกษาปริญญาโทเราก็จะได้ทำในเรื่องของวิจัยแล้วก็เรียนเรื่องของสถิติด้วยนะคะก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจได้นะคะก็จะอยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์นั่นเองนะคะวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเมื่อกำหนดกลยุทธ์การตัดสินใจกำหนดกฎเกณฑ์ไปแล้วก็ทำการตัดสินใจแต่หลังจากที่ตัดสินใจไปแล้วนะคะอย่าลืมมาทบทวนว่าปัญหาหมดไปไหมใช่แล้วมันแก้ไขถูกจุดไหมถูกต้องไหมนะครับไม่ใช่ทำเสร็จแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าขั้นตอนที่ผ่านมาหรือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราตัดสินใจผิดวิธีนะครับนั่นก็คือ
แก้ปัญหาไม่ถูกจุดถูกแล้วครับปัญหาไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงนั่นเองนะคะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่สำคัญเลยทีเดียวกลายเป็นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุแต่ไม่ได้รับการแก้ปัญหานะครับเหมือนว่าจะเป็นประโยชน์ใช่แต่ว่าทำให้กิจการเนี่ยใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าอันนี้เท่ากับว่าเราใช้แต่เซนส์นะครับเราไม่ได้ใช้เหตุผลหลักการและเหตุผลนี้อันนี้ไม่ได้นำมาใช้เลยนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ก็เหลือเวลาอีกนิดนึงนะคะก็อยากที่จะให้ข้อเสนอแนะนะคะว่าข้อเสนอแนะในการตัดสินใจจากวันนี้นะคะมีในเรื่องของอะไรบ้างนะคะก่อนการตัดสินใจเนี่ยเรามาดูขั้นตอนต่างๆที่เรารวบรวมมานะคะเราควรให้ความสำคัญหรือทำความเข้าใจในเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็พิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่เพื่อการตัดสินใจแล้วก็ระยะเวลาหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะรวมถึงข้อมูลนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จข้อมูลได้มาจากไหนเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าข้อมูลในการตัดสินใจเนี่ยทันเวลาไหมน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะในการตัดสินใจเนี่ยในบางทีคนเดียวหัวหายค่ะต้องมีการระดมความคิดนะคะจากผู้บริหารหลายๆภาคส่วนนะคะจากหลายๆแผนกผู้เชี่ยวชาญแต่ละแห่งภายในภายนอกด้วยไม่ใช่แค่ในองค์กรอย่างเดียวบางทีบางเรื่องเราจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภายนอกเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี่ยไปในวงกว้างขึ้นไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะแก้ปัญหาให้หมดไปและท้ายที่สุดนะคะนั่นก็คือการตัดสินใจเนี่ยเราต้องตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะควบคุมไม่ได้ด้วยใช่ครับนะคะอย่างวิกฤตการโควิดที่ผ่านมานี่เองนะคะอันนี้เร่งด่วนเลยว่าเราจะต้องทำยังไงตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเพราะว่ามันก็จะมีต้นทุนคงที่ค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะคะเรื่องของพนักงานว่าพนักงานเนี่ยเราจะให้ขวัญและกำลังใจยังไงให้องค์กรอยู่ได้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ได้นะคะแล้วก็กิจการเนี่ยก็จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะใช่ครับผมและในวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ดร.ชนิดาภาดีสุขอนันต์แล้วก็ท่านอาจารย์ดร.ธีรินทร์สุรังศรีรัตน์ครับก็ขอลานะคะนักศึกษาไปก่อนแล้วก็นักศึกษาทุกท่านอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษามีข้อสงสัยประการใดเนี่ยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอาจารย์ดร.ชนิดาภาดีสุขอนันต์และท่านอาจารย์ดร.ธีรินทร์สุรังศรีรัตน์ครับติดต่ออีเมลของคณะได้เลยนะคะแล้วก็ทางคณะเนี่ยก็จะรวบรวมคำถามต่างๆส่งให้อาจารย์แล้วก็อาจารย์จะติดต่อกลับไปนะคะในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ